สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Invest ประจำวันจันทร์ที่11ตุลาคม2567ค่ะสำหรับ Fund of the Week สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็น ASPSCUI นะคะที่เป็น Private Credit ค่ะจากทาง Oaktree Capital นะคะซึ่งตลาด Private Credit เนี่ยเราก็มองว่ามีโอกาสในการเติบโตอีกมากนะคะในอนาคตค่ะสำหรับถัดมานะคะจะเป็น HP Viet EQAI นะคะก็จะเป็นกองเวียดนามค่ะที่ลงทุนเป็นแบบ High Conviction นะคะก็จะลงทุนตรง 5-7 ตัวนะคะก็เลือก Winner ในตลาดนะคะและสุดท้ายค่ะจะเป็น HP Disrupt นะคะซึ่งก็จะเป็นกองทุนที่เป็น Global Tech นะคะก็เน้นกลุ่มที่เป็น Disruptor นะคะที่จะเข้ามาแทรกแซงโมเดลธุรกิจเดิมๆนะคะแล้วก็จะเน้นลงทุนในธีมที่สอดคล้องกับนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดก็ปิดปรับตัวค่อนข้างที่จะผสมผสานนะคะท่ามกลางการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนค่ะโดยที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการประชุมของหลากหลายธนาคารกลางนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้ฟังในรายละเอียดนะคะมาเริ่มกันจากฝั่งสหรัฐก่อนนะคะก็ตลาดหุ้นสหรัฐทาง Nasdaq แล้วก็ S&P 500นะคะก็บวกขึ้นมาได้นะคะประมาณ 0.8 ถึง 0.9% นะคะโดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยก็ส่งสัญญาณฟื้นตัวนะคะอาทิค้าปลีกเนี่ยบวกไป 0.4% มันออนมันนะคะก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 0.1% นะคะส่วนตัวเลข Initial Jobless Claim นะคะก็ออกมาชะลอตัวค่ะที่ระดับประมาณ 241,000 ตำแหน่งนะคะโดยที่ก็เป็นการชะลอตัวจากวีคก่อนนะคะที่อยู่ที่ระดับ 260,000 ตำแหน่งนะคะส่วนตัวเลขที่เป็น continuing claim เนี่ยก็ออกมาต่ำกว่าค่าเช่นเดียวกันนะคะบ่งชี้ความเชื่อมั่นนะคะเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยต่อปีนี้นะคะก็เลยทำให้ตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมาได้นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยฝั่งสหรัฐนะคะก็มีการประกาศงบออกมาแล้วเนี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะโดยรวมเนี่ยยังมี sales surprise แล้วก็ earning surprise อยู่นะคะส่วนฝั่งยุโรปค่ะ ECB นะคะก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยไปตามคาดนะคะอยู่ที่25 basis point นะคะก็นับเป็นการลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง2ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยลดมาแล้ว3ครั้งนะคะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อของฝั่งยุโรปเนี่ยออกมาต่ำกว่าเป้าหมายที่ระดับ 1.7% นะคะจึงตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยมานะคะเพื่อว่าไม่อยากให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการชะลอตัวตามมานะคะส่วนฝั่งญี่ปุ่นค่ะส่งออกแล้วก็นำเข้านะคะออกมาต่ำกว่าคาดแล้วก็ชะลอตัวทั้งหมดในเดือนกันยานะคะโดยที่ส่งออกเนี่ยติดลบไป 1.7% นะคะแล้วก็นำเข้าเนี่ยออกมา 2.1% นะคะโดยส่งออกเนี่ยแต่ระดับต่ำสุดในรอบ10เดือนนะคะจากรถยนต์แล้วก็mineral fuel นะคะด้าน BOJ เนี่ยก็ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแรงในปีนี้นะคะแต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยก็ให้โอกาสนะคะในการที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่ 90% นะคะภายในก่อนมีนาปีหน้านะคะส่วนฝั่งจีนค่ะ GDP ควอเตอร์3นะคะออกมา 4.6% ดีกว่าคาดนะคะทางนี้เนี่ยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะที่ว่าทางปีเนี่ยต้องเติบโตที่ระดับ 5% นะคะไตรมาส4เนี่ย GDP ก็ต้องบวกราวประมาณ 5.5% นะคะส่วนตัวเลข Retail Sales ค่ะออกมา 3.2% นะคะโดยที่พฤหัสที่ผ่านมาค่ะกระทรวงที่อยู่นะคะก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยเกิดความผิดหวังนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องการให้สินเชื่อเพิ่มเติมให้กับบริษัทอสังหาที่อยู่ในไวท์ลิสต์นะคะส่วนวันศุกร์เนี่ยก็มีการออกมาตรการให้ธนาคารปล่อยกู้ให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเพื่อจะซื้อหุ้นคืนอีก 300,000 ล้านหยวนค่ะฝั่งไทยนะคะกนง.ก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะเสียงอยู่ที่5ต่อ2เสียงนะคะที่ระดับ25 basis point นะคะสู่ระดับ 2.25% นะคะหวังที่จะบรรเทาหนี้สินครัวเรือนค่ะมากันที่รายเซกเตอร์บ้างนะคะจากการที่งบในไตรมาส3เนี่ยออกมานะคะก็มี earning surprise โดยรวมเนี่ยอยู่ที่ 6.2% นะคะก็เลยทำให้หุ้นในเซกเตอร์ส่วนมากเนี่ยปิดปรับตัวบวกได้ดีนะคะมีเพียงแค่ energy นะคะที่ลดลงมาค่อนข้างแรงอยู่ที่ -2.5% นะคะก็ตรงนี้ก็อินไลน์ไปกับตัวราคาน้ำมันนะคะอย่าง WTI แล้วก็ Brent เนี่ยที่ลงมาถึง 7-8% เลยนะคะโดยที่ราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวลงมานะคะจากความกังวลในเรื่องของ supply shortageที่หายไปนะคะหลังจากที่อิสราเอลเนี่ยเผยว่าไม่มีแผนนะคะในการโจมตีคลังน้ำมันอิหร่านนะคะแล้วก็ทางด้าน EIA เนี่ยก็ออกมาคาดการณ์ว่าดีมานด์น้ำมันดิบเนี่ยจะลดลงในปีหน้านะคะส่วนดอลลาร์ค่ะแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะจากการที่ ECB ลดดอกเบี้ยนะคะส่วนฝั่งบิตคอยน์นะคะก็ปิดปรับตัวบวกสูงได้ถึง 8.6% นะคะโดยที่ด้านราคาบิตคอยน์เองเนี่ยก็ทะลุ 68,000 เหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะประเด็นแรกของเราในวันนี้นะคะก็มาส่องมุมมองการเลือกตั้งของฝั่งสหรัฐกันนะคะ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าจากในอดีตที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ประมาณปี1990เนี่ยก็ทั้งเดโมแครตนะคะแล้วก็ริพับลิกันเนี่ยมีคะแนนเสียงที่เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมาตลอดนะคะดังนั้นเองเนี่ยไม่ว่าพรรคไหนจะชนะเนี่ยก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับนโยบายที่ใช้นะคะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยโพลก็บ่งชี้นะคะว่าทรัมป์เองเนี่ยเริ่มมีคะแนนเสียงนะคะตีตื้นสูงที่สุดในรอบปีนะคะโดยที่ล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ 48% เท่ากับคุณแฮร์ริสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูจากชาร์ตซ้ายมือนี้นะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นรัฐนะคะที่มี election vote ที่สูงที่สุดนะคะโดยที่ก็คะแนนเสียงเนี่ยก็จะมีทั้งของที่เป็น Republican นะคะแล้วก็ Democrat นะคะแล้วก็จะมี swing state อยู่นะคะซึ่งถ้าดูส่วนที่เป็นของเดโมแครตนะคะฐานเสียงของเขาเนี่ยก็มีคะแนนนะคะอยู่ที่101เสียงก็คิดเป็น 18.8% นะคะในขณะที่ถ้าเรานำตัวริพับลิกันเนี่ยมารวมกับสวิงสเตจนะคะโดยที่ล่าสุดเองเนี่ยทรัมป์เขาก็เข้าไปหาเสียงตรงสวิงสเตจตรงนี้นะคะโดยที่ถ้าเรานำฐานเสียงของริพับลิกันเดิมเนี่ยมาบวกกับสวิงสเตจนะคะก็จะเท่ากับ136เสียงนะคะก็คิดเป็นราว 28% นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการบ่งชี้ว่าทางทรัมป์เนี่ยก็จะนำคุณแฮร์ริสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าเรามาดูตรงชาร์ตขวามือเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแผนที่นะคะรัฐส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเสียงของ Republican นะคะแต่ว่าจำนวน Election Vote ของฝั่งที่เป็น Republican เนี่ยตรงรัฐสีแดงๆตรงนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้มากนะคะจึงมองว่าจริงๆแล้วเนี่ย Swing Stage นะคะก็เป็นจุดตัดสำคัญในเรื่องของการเลือกตั้งในปีนี้นะคะถัดมาค่ะก็มาดูมุมมองนะคะสำหรับภาคสังหาริมทรัพย์ในจีนกันบ้างนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางภาครัฐเขามีการออกมาตรการเพิ่มเติมนะคะในการที่จะฟื้นฟูตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่ะก็ถ้าดูจากยอดการปล่อยสินเชื่อนะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะเทียบกับอดีตตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมานะคะก็เลยทำให้ทางการจีนเองเนี่ยมีการเร่งปล่อยสินเชื่อให้กับ developer นะคะที่อยู่ใน white list เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่ปลายเดือนตุลาเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 2.2 ล้านล้านหยวนนะคะโดยที่ก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยก็จะขยับขึ้นมานะคะเป็น4ล้านล้านหยวนนะคะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการปรับปรุงพวกอสังหาต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าดูเกี่ยวกับ activity นะคะของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทั้งเป็นบ้านมือ1แล้วก็บ้านมือ2นะคะก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการขยับตัวขึ้นมาได้นะคะในช่วงเดือนกันยาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เรามองว่าภาคสังหาในจีนเองเนี่ยก็ยังต้องใช้ระยะเวลานะคะในเรื่องของการที่จะมาฟื้นฟูนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะมีการลดตัว mortgage rate ไปก่อนหน้าแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับประชาชนนะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างในด้านของฝั่งดีมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยฝั่ง supply นะคะในอสังหาในจีนเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าควรที่จะต้องมีมาตรการมาระบายเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงนะคะซึ่งเราก็มองว่าอสังหาของจีนเนี่ยก็ยังต้องใช้ระยะเวลานะคะในการฟื้นฟูยังมีนัยสำคัญเลยค่ะค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็มาฝั่งไทยบ้างนะคะโดยที่กนง.เองเนี่ยก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่15 basis point นะคะซึ่งก็เหนือความคาดหมายของตลาดที่คาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะค่ะก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางกนง.นะคะก็มีมติค่ะ5-2เสียงนะคะในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่25 basis point นะคะสู่ระดับ 2.25% นะคะเนื่องจากว่าภาระหนี้สินของประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะคะซึ่งถ้าดูตัวหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP แล้วเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงนะคะถ้าเทียบกับฝั่ง Emerging Market นะคะหรือว่า Asia Pacific ด้วยกันนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้แบงก์ชาตินะคะมีการเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถ้าดูจากชาร์ตขวามือนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าไทยเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าเข้าสู่ดอกเบี้ยขาลงได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่ต่างชาตินะคะหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขามีการขึ้นดอกเบี้ยกันนะคะเราเนี่ยก็ขึ้นได้ไม่แรงเท่านะคะเราขึ้นช้ากว่าแล้วก็อัตราการขึ้นของเราเนี่ยน้อยกว่าด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเองเนี่ยรูมในการลดอัตราดอกเบี้ยของฝั่งบ้านเราเนี่ยก็ยังค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งถ้าดูจากชาร์ตด้านล่างนี้เนี่ยตัว nominal rate นะคะที่เป็น neutral rate เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางไทยเองเนี่ยสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้อีกเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพียงแค่ประมาณ25 basis point เท่านั้นเองนะคะ
สำหรับแบงก์ชาตินะคะก็มีมุมมองที่ดีขึ้นต่อเศรษฐกิจบ้านเรานะคะก็คาดการณ์ว่าปีนี้เองเนี่ย GDP นะคะก็จะเติบโตอยู่ที่ระดับ 2.7% year on year นะคะส่วนปีหน้าเนี่ยก็จะเติบโตอยู่ที่ 2.9% นะคะโดยที่ก็มีเครื่องยนต์มีแรงส่งเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็มาจากการใช้จ่ายของภาครัฐนะคะจากภาคท่องเที่ยวแล้วก็ภาคที่เป็นคอนซัมชันด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะก็เป็นมุมมองที่ดีนะคะจากทางธปท.ค่ะส่วนเงินเฟ้อเองนะคะก็คาดการณ์ค่ะว่าจะสามารถที่จะค่อยๆขยับขึ้นสู่เป้าหมายที่ระดับกรอบล่าง 1% ได้เนี่ยช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็เราก็มองว่าหุ้นไทยเนี่ยมีแนวโน้มนะคะในการที่จะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องนะคะจากทั้งหลายภาคส่วนนะคะอย่างเช่นการลดดอกเบี้ยนะคะการมีกองทุนวายุพักนะคะแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยที่จะมีในเรื่องของการซื้อพวกกองทุนที่มาลดหย่อนภาษีด้วยนะคะเราก็มองว่าหุ้นไทยก็ยังคงมีอัพไซด์จากปัจจัยดังกล่าวค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะวันที่11ตุลานะคะก็จะมีการประชุม PBOC นะคะก็จะมาดูกันค่ะว่าตัว LPR นะคะจะมีการขยับอย่างไรบ้างนะคะวันที่13ตุลานะคะก็จะมี existing home sales ค่ะวันที่14ตุลานะคะก็จะมีตัวเลข PMI ของฝั่งสหรัฐนะคะมี new home sales แล้วก็มี initial jobless claim นะคะแล้วก็วันที่15เนี่ยก็จะมีตัวเลข CPI ของฝั่งญี่ปุ่นนะคะสำหรับ Weekly Invest สัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ. Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Moddit Application ASE Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร 02-672-1111